ก็ว่ากันที่เรื่องราวของความรักนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยนะครับคือใครจะรักกับใครเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่บางทีสถานะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ล่าสุดเนี่ยมี Facebook ของพระสงฆ์นะรูปหนึ่งได้มีการโพสต์ตั้งสถานะบอกว่าเนี่ยได้มีการคบหา นี่มีการคบหานะครับกับบุคคลอีกคนนึงแล้วคนที่คบหาเนี่ยก็เป็นผู้ชายนะฮะนี่นะครับกำลังคบกับแล้วก็มีชื่อเป็นผู้ชายนะคุณผู้ชมฮะส่วนคนที่โพสต์เนี่ยเป็นพระนะครับทีนี้หลายคนเห็นก็เข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะเป็นพระเนี่ยแหมจะมามีความรักจะมาคบหาแถมคบหากับชายด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะสึกออกมาก่อนดีไหมไม่มีใครว่าหรอกเรื่องความรักเนี่ยจะคบกับใครเนี่ยแต่ว่าเนี่ยอยู่ในเพศบรรพชิตไปเป็นฆราวาสก่อนดีไหมอะไรต่างๆนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดของพระรูปนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยไปเจอพระแจ็คอายุ33บอกว่าตัวเองเนี่ยได้บวชเรียนเนี่ยครบ 1 พรรษาแล้วนะครับเรื่องของการตั้งสถานะคบหากับเพื่อนผู้ชายนี่นะก็มีการพูดคุยกันเนี่ยเขาเรียกว่ามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงเพียงแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันในแชทเท่านั้นยืนยันว่ายังไม่ได้มีเรื่องเกินเลยหรือทำผิดศีลธรรมใดๆก็ไม่คิดจะกลายเป็นเรื่องราวนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโพสต์แบบนี้มาแล้ว2ครั้งก็ถูกกระแสตีกลับไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้แชร์ไปเยอะไงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือมันแชร์ไปเยอะนะครับอยากจะให้เข้าใจอาตมานะว่าเป็นเพียงแค่การพูดคุยเท่านั้นยังไม่ถือว่าผิดวินัยตอนนี้ลบโพสต์ไปแล้วเพราะเกรงว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายจะเดือดร้อนหลังเกิดเหตุเนี่ยอาตมาขอโทษเพื่อนชายไปแล้วที่ทำให้หลายคนเนี่ยเข้าไปตำหนินะครับส่วนว่าอนาคตเนี่ยจะสึกแล้วก็ออกมาคบหาด้วยกันหรือไม่ตอนนี้ยังไม่อยากสึกเพราะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมั่นคงในระดับหนึ่งก่อนเรียกว่าอยากจะศึกษาดูใจกันไปก่อนถ้าเกิดว่ามั่นคงแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเดี๋ยวลองฟังพระแจ็คหน่อยบวชมาอันเรื่องจริงอ่ะมันผิดอยู่แล้วแหละครับตามข้อตามคนที่คนอื่นเขามองว่ามันก็ผิดอยู่แล้วผมเองมันก็โดนแบบโดนกระแสแบบนี้มาตั้งแต่มา 2-3 รอบแล้วทั้งที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยเราไปบังคับให้เขาแบบมองในสิ่งที่เราอยากให้เปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ต่อให้เราแบบทำดีแค่ไหนประพฤติตัวดีแค่ไหนแต่เรามีด้านลบมาแล้วยังไงเขาก็ต้องมองเราอยู่ที่ด้านลบอยู่ดีท่านเจ้าว่าท่านว่าเราบ้างไหมหลวงพ่อท่านไม่ว่าครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทำให้เดือดร้อนถึงท่านแล้วสองแบบเราไม่ได้ทำให้หมู่บ้านเขาเสียหายด้วยมันมั่นคงก่อนนะครับต้องคุยกันไปก่อนเนาะใช่ครับไม่ใช่ว่าเราคบกันวันนี้แต่แบบว่าเราต้องสึกไปเลยถ้าเราสึกไปแล้วถ้าวันนึงเรากับเขาไม่ได้คบกันแล้วอ่ะผมจะทำยังไงอยู่ข้างนอกผมอยู่ได้เราจะไม่มีแบบว่าความที่อยากจะสึกว่านะครับฟังแล้วงุนงงไหมคุณผู้ชมฮะคือนักข่าวก็ถามนะบอกว่าเนี่ยสึกแล้วก็จะไปคบจะไปรักใครเนี่ยไม่มีใครว่าเนี่ยสึกไหมท่านก็ตอบกลับบอกว่าเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มั่นคงเลยขอคบหาศึกษาดูใจกันไปสักระยะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสึกไปแล้วเนี่ยไม่ได้คบกันแล้วจะทำยังไงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะขณะที่พระมหามนมนุตโกเจ้าอาวาสของวัดดังกล่าวนะครับก็บอกว่าเนี่ยได้มีการเรียกพระแจ็คเนี่ยมาอบรมว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคุยกันเฉยๆยังไม่ถึงขั้นว่าเสียหายแต่ยังได้เพราะยังไม่ถึงขั้นปาราชิกนี่คุยกันทางแชทเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฟังเจ้าอาวาสหน่อยเรื่องที่หมอเป็นหลวงพ่อก็เรียกมาว่ากล่าวแล้วว่าอย่าให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์ก็ไม่มีอะไรเสียหายถ้าเสียหายหลวงพ่อก็ไม่นั่นอยู่แล้วหลวงพ่อก็ต้องว่ากล่าวอยู่แล้วจริงๆมันต้องสอบหาสาเหตุเบื้องต้นเบื้องปลายแหละคือมันจะมาว่าเราไม่ดีไม่ถูกนี่มันต้องมีที่ไปที่มาไม่ใช่เอาเหตุเบื้องต้นเหตุแค่เห็นแล้วก็มาวิจารณ์มาชี้ชัดนี่มันก็ดูยังไงยังไม่น่าจะถูกนี่นะครับคือเอาล่ะในทางพระธรรมวินัยเนี่ยนะยังไม่ถึงขั้นปราชิกเพราะปราชิกเนี่ยจะต้องถึงขั้นแบบเสพเมถุนใช่ไหมคุณผู้ชมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ย
พระบอกว่าเนี่ยแค่คุยกันคบกันทางเฟซบุ๊กนะครับขอศึกษาดูใจกันไปก่อนถ้าถึงเวลาแล้วค่อยว่ากันเรื่องศึกฟังแปลกๆไหมคือต้องตั้งคำถามกลับนะไปบวชพระเพราะอะไรอ่ะจุดประสงค์ของการไปบวชพระของท่านเนี่ยคืออะไรนะฮะท่านไปบวชพระเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยหรือมีจุดประสงค์แค่ต้องการที่พักมีญาติโยมถวายอาหารแล้วก็เวลาว่างก็ได้แชทคุยกับหนุ่มอย่างนั้นเหรอแล้วใครจะไปกราบไหว้ลงครับนี่นะแค่คิดก็ผิดแล้วนะผมว่านะคือตรรกะเพี้ยน